ประกาศจากกรมอุตุ4ภาคและกทมเกิดพายุฝนอุณหภูมิจะลดฮวบฮาบสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน4ภาคและกทมจะมีอุณหภูมิลดฮวบฮาบหลังจากเกิดฝนตกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่9กุมภาพันธ์2564กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งก่อนจะเจอกับอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนกทมอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาโดยในช่วงของวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลกระทบในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสทั้งนี้เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่8กุมภาพันธ์2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูและอุดรธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาวันที่9กุมภาพันธ์2564จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภาคเหนือจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยารายการเรื่องเล่าเช้านี้ไทยทีวี4ช่อง3นะครับและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Daily News นะครับและนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างฉับพลันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงยังไงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพและโดยเฉพาะเกษตรกรขอให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ